แบบไกลขึ้นอะไรครับคืออย่างเลิฟไลน์อย่างเงี้ยครับผมกับออฟโรดเนี่ยคือเราจะอ่านแค่ว่าเดเรคชั่นมันเป็นประมาณไหนหรือว่าด้วยความรู้สึกอะไรแต่ว่าจะไม่มีมาบอกว่าเราจะจูบกันแค่ไหนต้องทำอะไรแค่ถามพิริศว่าต้องการประมาณไหนด้วยความรู้สึกอะไรทำไมถึงจูบแค่นั้นแหละครับแล้วมันก็ไปของมันเองจูบนี่คืออ๋อนักเรียกจูบครับมาต่อมาฉากที่เลิฟซีนที่ไวต่อมาที่สุดก็คือฉากสุดท้ายมันก็จะเป็นจูบอีกแบบนึงแล้วจูบแบบคนที่รักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่ถือความต้องการไปแล้วก็ใช้ previous experience ที่มันมีแล้วก็แสดงออกไปตามที่เรารู้สึกมันก็เลยค่อนข้างง่ายในเลิฟไลน์ไม่ได้รู้สึกว่าต้องพยายามอะไรเข้าเลิฟไลน์ครั้งแรกเอาจริงๆมันก็มีความเขินๆอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นกันแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะพี่อู๋เขาก็จะเล่นแบบอีกนิดหน่อยๆก็แบบว่าเข้าถึงเนื้อถึงตัวเขาเป็นคนสกินชิปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความคุ้นเคยหรือคุ้นชินไปแล้วว่านี่แหละคือแบบเวพี่ต้าอู๋เขาก็จะเข้าหาเราแบบนี้อยู่แล้วก็เลยทำให้แบบว่าเราสามารถที่จะเล่นได้หรือว่ามันไหลลื่นต่อไปอะไรไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ใช่ครับของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อต้าอู๋นี่ไม่ได้หลุดอะไรเลยผมแค่แบบเอ้าพี่อู๋สวัสดีสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีไปได้พี่อู๋มาทั้งนั้นแหละเฝ้าอาบน้ำไม่ดีเราสามารถเฝ้าอาบน้ำได้ปะเออแล้วพี่ยังไม่อาบน้ำอีกเหรอเฝ้าได้ไหมเฮ้ยพี่เลยเหรอเฮ้ยแรงแรงอะไรขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวฟันหลุดมันจะหลุดได้ยังไงเออแปลงแรงเกินผมเลยคิดครับก็อ๋อเราจะพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องนี้สำคัญมากๆเหมือนอยากร่วมงานกับเป็นต่อมานานแล้วเพราะเขาเป็นแบบคนที่เก่งคนหนึ่งคือเขาเป็นเมนร้องที่เก่งมากๆแล้วเขาแบบยิ้มน่ารักมากอ่ะจริงๆทุกคนเรายิ้มเขาเอ้ยพี่อยู่เป็นไรทำไมจ้องอย่างนั้นล่ะพูดกับไปเลยชมเฉยๆชมเป็นต่อเขายิ้มสวยจริงไม่ได้ว่าอะไรเลยเออใช่โอ้ยทำทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยกลับมาก็ซ้อมเต้นเพราะว่าต้องเต้นให้ได้ก่อนจะนั่งท่องบทซีรีส์เหมือนกันเพราะว่ารถอ่ะแบบต้องถ่ายแบบติดๆกันครับช่วงนี้ผมแบบหนักมากจริงๆหนักหน่วงสู้ๆนะครับก็สู้ๆครับพี่อู๋ก็ตั้งใจซ้อมนะครับมาสอนครับรถครับทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเดี๋ยวพี่อู๋พี่อู๋ลองไม่อับได้ผมต้องสาบผมอันนั้นทุกวันผมแบบเป็นแบบออฟโลดไม่ได้จริงๆคนเอ้ยบอสพูดถึงบอสด้วยเมื่อกี้บอสมาพอดีเลยดูดิเขาคาดบทสนทนาอู๋ไปเลยอะไรเปล่าอย่างอนดีเปล่าอ้าวเออน้องเขาไม่รับรู้ใช่ไหมน้องไม่รับรู้อะไรไม่รับรู้อะไรนี่เดี๋ยวคนพิมพ์เนี่ยดูดิจะร้ายว่ะเออยี่ผม sorry ไม่งอนนะงอดีกันเอ้ยไอ้ตัวอะไรมันวางอยู่ของมันเฉยๆไม่ได้โชว์อะไรคือซื้อให้ผมหมอทำไมอัพโหลดไม่เอาตุ๊กตาไดโนเสาร์กลับเฮ้ยไม่งอนนะไม่ทุกทีก็รักใครชอบใครนะครับก็อย่าลืมไปโหวตให้กับพวกเรากันด้วยนะครับโหวตให้อัพโหลดต้าอู๋แล้วก็เพื่อนๆอีก16คนแต่พี่ไม่ต้องงอนอะไรเนี่ยฮะ เออไม่ได้งอน ก็ข้ามไปเลย ไม่ข้ามอะไร
ต้องโทรมาหาดึกดื่นเลยนะข้ามเก่งไม่ข้ามแล้วแบบผมเห็นบอสมาพอดีคือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าโฟกัสกับอะไรสักอย่างนึงอ่ะแบบข้างๆผมจะแบบไม่ได้ยินแล้วผมโฟกัสบอสอยู่ตอนนั้นรอเล่นรอเล่นเข้าใจรู้อยู่แล้วว่ารู้ว่าคนยังไงไปแล้วเอาอะไรที่เข้าใจจริงวะเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจยังไงอ่ะเข้าใจดิเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เลี้ยงไอติมได้ไหมอ่ะหายงอนได้ไหมเอาของกินมาล่อรู้ด้วยเนี่ยพี่อู๋แบบชอบกินไอติมอะไรแล้วทำชอบกินไอติมอะไรล่ะโอริโอไงมันอร่อยจะตายไปนอนได้แล้วไปทำงานมีอะไรต้องทำอีกเยอะเลยอัพโหลดโอเคแล้วหายงอนยังไม่ได้งอนครับโอเคแค่นั้นแหละดูเรื่องมีกำลังใจในการใช้ชีวิตก่อนแล้วก็รู้สึกดีใจนะดูนะครับทุกคนลมตัวรถเองด้วยเราจะผ่านเหตุไปด้วยกันครับดูครับบายบายแล้วเราไปเนาะวันนี้นะครับบ๊ายบายจบๆไม่ต้องมีพิธีแกะเลยโอเคหายงอนแล้วนะไอ้ยิ้มเลยยิ้มอร่อยปะอร่อยจังหน่อยใช่ก็เป็นใส่เสื้อสูตรแบบว่าไม่ใส่เสื้อข้างในใช่ปะจำได้ไงวะได้จำได้แกเป็นพันแท้แล้วปะเนี่ยพี่หางพี่หางเป็นไรเนี่ยพี่คนเขามองกันหมดแล้วพี่หางพี่หางจอดเดี๋ยวจอดเต้าหูไอ้ผมพูดเลยผมเล่นตามไดเรคชั่นปิ้นละเดี๋ยวปิ้นละผมเล่นตามไดเรคชั่นแต่มันเล่นดีกว่าปกติพี่อาจจะชอบแนวมันเล่นเนียนกว่าชอบแนวเลิฟเปล่าอายุโอ้โหเป็นตัวเองมากมึงฉังเนี่ยด้วยรู้จักดีครับจริงๆแล้วคือแบบว่าเราก็อยู่ด้วยกันตลอดแหละครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากอวดใครเท่าไหร่ว่าแบบเราอยู่ด้วยกันครับจริงๆเราอาจจะอยู่ด้วยกันมากกว่าที่หลายๆคนคิดก็ได้แต่ว่าแค่ไม่ลงอะไรเงี้ยก็พูดเฉยๆครับพูดเฉยจริงๆแล้วผมจะชอบ
คือด้วยความที่เราชอบออกกำลังกายด้วยกันไปบ่อยมากจริงแล้วก็ไปแบบเกือบทุกครั้งที่ว่างเลยหรือแบบว่าไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยครับใช่โมเมนต์ไหนที่เป็นแฟนไม่รู้เลยว่าคุณอยู่ด้วยกันโมเมนต์ไหนล่ะครับที่ไม่เคยได้อวดอ่ะโอ้ยจริงแล้วมันมีโมเมนต์มันเยอะอยู่นะคือบางทีเราแบบด้วยความที่เราเป็นมิตรภาพแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆที่รู้สึกว่าอยากจะทำให้มันแบบบางทีเราลืมไปว่าเราจะต้องลงโพสคือเราไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบว่าเราต้องมาลงให้แบบให้ใครรู้บางทีก็เป็นธรรมชาติไปดีกว่าใช่ก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็เลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยเลี้ยงข้าวแบบที่แบบไปกัน2คนจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆก็มีบ่อยอยู่ครับงั้นทุกวันนี้โมเมนต์ที่แฟนได้เห็นก็คือถึง 10% มั้ยประมาณ60แล้วกันอ่ะแล้วก็แบบว่าอยากให้ทุกคนได้แบบได้เห็นได้รู้สึกแบบเห็นพวกเรา2คนอยู่อะไรก็มา60ครับใช่คือเดิมปกติไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่บอกเลยอันนี้ไม่ใช่หยางแหละอันนี้ตาหูอันนี้ตาหูมันเป็นจังหวะก็ไม่ยากครับจริงๆผมรู้เนี่ยถ้าจะจีบก็ต้องให้กำลังใจเขาบ่อยๆครับแล้วก็เวลาเขาเล่นเนี่ยแค่เข้าไปกอดเข้าไปอ้อนนะแล้วก็นำชอบพี่อูมา10ปีแล้วค่ะถ้าจะจีบอบรถเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วก็คอยคุยในเรื่องที่เขาชอบเป็นกำลังใจในเรื่องที่เขา
กำลังสู้อยู่ในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าสนใจเรื่องการเงินบ้างหรือว่าเรียนมาในที่คุยเรื่องการเงินได้คุยเป็นนะครับหมายถึงว่าคุยเรื่องแบบเศรษฐกิจอีโคโนมิกส์หรือว่าแบบแคชโฟลว์อะไรหรือว่าการแผนเงินอะไรต่างๆได้เนี่ยก็จะดีนะครับถ้ายิ่งในเรื่องบิสเนสเนี่ยเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับบิสเนสมาแล้วเอามาเมิร์จกับชีวิตเขาได้เนี่ยก็น่าจะน่าสนใจครับลองไปเรียนดูนะอาจจะเป็นเศรษฐศาสตร์หรือว่าอะไรก็ได้ครับแล้วก็ต้องดูต้องเข้าใจเขานิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็ชอบมีเวลาส่วนตัวนะชอบอะไรง่ายๆบางทีก็ยากบางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่หูทนลมบ้างแต่ว่าเขาก็รับฟังอยู่ตลอดเขาจะง้อไม่ค่อยเก่งแต่เขาก็จะเป็นคนที่ง้อก็บางทีเราพูดอะไรไปเขาจะไม่ค่อยได้ฟังก็ต้องทำใจนิดนึงก็บอกทิ้งไปแล้วก็ลองจีบดูนะทุกคนวันนี้เพิ่งเห็นนะถ้าจีบเราทำยังไงแล้วพี่ตาอู๋ตอบมาแบบ20บรรทัดคือผมจะบอกว่าถ้าจะพูดขนาดนี้พูดชื่อออกมาเลยยังง่ายกว่าไหมครับว่าแบบถ้าจะจีบต้องแบบสเปคประมาณแบบใครคือแล้วเขาพูดมาเอ๊ะในใจก็มีอยู่แค่4ตัวอักษรนะมีอยู่ชื่อเดียวเท่านั้นแหละสอนจีบพี่อู๋เหรอครับถ้าอยากจีบพี่อู๋ล่ะครับเก่งมากครับแค่ต้องเป็นคนที่แบบว่าข้างรักรับมือในสิ่งที่พี่อู๋ข้างรักยังไงเราก็ต้องรับในสิ่งที่เขาข้างรักมาได้แล้วก็ให้กำลังใจข้างๆเขาในวันที่เขาเหนื่อยโอ้เขาบ่อยๆครับแล้วก็เขาต้องการคนที่ซัพพอร์ตเขาได้แค่ให้กำลังใจเขาก็พอครับแล้วก็ต้องมีสกิลเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะต้องแบบต้องนิดนึงต้องเก่งนิดนึงต้องแบบกวาดห้องถูห้องจัดอะไรแบบนี้ได้แล้วเป็นคนมีระเบียบอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะแบบว่าจะยิ่งชอบมากเป็นพิเศษเพราะเขาจะสบายแล้วเขาก็จะโอเคให้เกินบอกว่าโอเคเก่งมากเก่งมากอะไรอย่างฟิลนั้นเลยครับขอโทษนะเฟิร์สเราเลือกเขาต่างเอ้ยไม่ได้เลือกเขาต่างก็ต้องเลือกเฟิร์สเหมือนกันจะได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นอยู่ด้วยกันในครั้งต่อไปผมนอนหน้าผมยังเป๊ะเลยอ่ะต้องอย่าปล่อยให้เขาทำพี่เอาฟิลเตอร์ออกดิแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมเอาออกให้เอามึงรู้ไว้ละอ่ะแล้วเอาฟิลเตอร์ออกมาละเดี๋ยวผมเอาออกไปอ่ะเอาออกเอาเลยดิออกนะแล้วก็ไปที่หน้าพี่ไม่กลับไปกลับไปที่หน้าพี่ไปเอาออกดิเหรอเออเอาดิแล้วเราจะแกงตัวเองทำไมโอ้เราไปฟิลเตอร์อื่นกันโอ้ไม่เอานอนเถอะคนบ้าอะไรนอนในน่ารักเลยไม่มีเหนียงเลยเก่งคอสุดๆเลยผมเก่งตรงไหนพี่มิกผมนอนสบายมากเลยโอ้โหอยากตกเนาะอ้าวพี่มิกใส่ร้ายอ่ะผมจะตกเอาโลนลงได้ยังไงอ่ะอย่าใส่ร้ายทุกคนได้ยินเสียงทุกคนทุกคนได้ยินเสียงเมื่อกี้อู๋ตบไม่จริงเมื่อกี้อู๋ตบน้องอ่ะพี่มิกไม่ได้ลูกฉันเออตกรถลงได้ยังไงอะไรนะเนี่ยเห็นมาแดงเลยโอ้ไม่ใช่ซิวๆตบปัดโอ้ยพี่โอ้ผมจะได้หลับมั้ยเนี่ยวันนี้เนี่ยเงียบๆพี่โอ้นิ่งๆอะไรจะแคปอะไรจะแคปลูกโอ้ยอ่ะแคป1 2 3พูดนะครับก็ถึงนั้นกินกับเตงฮัลโหลเตงก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังจะบอกคำเดียวว่าผมเรียกเรียกเล่นๆ
จบแล้วไม่มาไล่แล้วว่า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 โดนแกงเนี่ยเมื่อไหร่เราเรียกเตงนะครับเตงปกติป่ะแบบเอ้ยอย่าเดินไปดิครับเตงเออมันก็เป็นฟิลแบบเพื่อนเรียกกันปกติป่ะเอ้ยอย่าดิครับเตงเอ้ยเตงอย่าดิครับเนี่ยปกติCan't tell me where fi do, where fi go. How fi dress? Me no papi show.